หรับการแสดงชุดที่3นี้นะครับเป็นการแสดงผลงานเนี่ยที่เป็นการสร้างสรรค์บทและดนตรีสำหรับละครร้องเรื่องเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวลัยนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายที่มีการเผยแพร่ชื่อเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับในการเผยแพร่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495ถึง2496นะครับและนวนิยายเรื่องนี้เดินทางมาถึงในปัจจุบันนี้นะครับแล้วผู้สร้างสรรค์ได้มีการตีความการนำเสนอบทและดนตรีอย่างไรรับฟังการนำเสนอแนวคิดของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ครับเรียนเชิญคุณสัญชัยเอื้อศิลป์ครับกับเรียนศาสตราจารย์ดร.บุษกรบินทสันประธานควบคุมดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์หลวงแม่แล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายสัญชัยเอื้อศิลป์นะครับเป็นเจ้าของผลงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่องการสร้างสรรค์บทและดนตรีสำหรับละครร้องเรื่องเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวลัยมีผู้กล่าวว่าอัจฉริยะของละครร้องก็คือบทเพลงหรือดนตรีนั่นเองดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกนวนิยายเรื่องเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวลัยซึ่งประพันธ์โดยวรมัยกบิลสิงห์เป็นนวนิยายที่เป็นกระจกสะท้อนถึงความเป็นจริงในสังคมในอดีตที่ถูกกดกดทับจากโครงสร้างของสังคมและเป็นนวนิยายแนวคิดสตรีนิยมยุคแรกของไทยประพันธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2495ถึง2496นวนิยายเรื่องนี้นั้นมีตัวละครชื่อเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวลัยเป็นตัวละครหญิงที่มีบทบาทหรือเป็นตัวละครเอกในการดำเนินเรื่องในฐานะผู้สร้างสรรค์งานก็เลยตั้งคำถามถึงประเด็นที่ต้องการสื่อสารต่อนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาที่จะทำไงให้มันสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์แล้วก็กรอบความคิดที่กำหนดไว้ตามความแตกต่างและความหลากหลายทางเพศที่เกินขอบข่ายพื้นที่ทางโครงสร้างต่างๆที่สังคมกำหนดแล้วก็พิจารณาถึงความไม่ยุติธรรมต่างๆของสังคมตามอุดมการณ์ปิตาธิปไตยและคตินิยมรักต่างเพศเพื่อสื่อสารและหาคำตอบการไม่จำกัดกรอบทัศนคติทางเพศใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่สอดรับกับการเปิดกว้างและการแสดงออกให้คุณค่ากับการถูกละเลยหรือถูกมองเป็นคนชายขอบคนแปลกประหลาดของสังคมเพราะว่าสังคมมนุษย์ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ยังมีเพศอื่นๆที่ดำรงอยู่และทำหน้าที่ทางสังคมเพื่อให้การมองเห็นความหลากหลายทางเพศสภาวะและเพศวิถีในสังคมมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญต่อการทบทวนว่าอะไรคือกระบวนทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เราจะใช้ชีวิตจึงเป็นเหตุผลทำให้นำมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมเนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาจากผู้คนรอบข้างของเราแล้วก็สิ่งที่ปรากฏเห็นอยู่เบื้องหน้าและเรื่องราวของตัวละครเอกที่ไม่เคยได้พูดถึงแต่ก็จะทำให้ผู้ชมนั้นก็มีโอกาสที่ตัดสินใจแล้วก็ดูว่าความต้องการที่แท้จริงคืออะไรผู้วิจัยนำแนวคิดจากละครร้องแบบปีดาลัยนำมาเป็นต้นรากทางความคิดละครร้องแบบปีดาลัยนั้นเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงได้รับฉายาว่าพระบิดาแห่งละครร้องก่อนที่จะเกิดละครร้องแบบปีดาลัยในสมัยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นั้นทรงมีละครอยู่คณะหนึ่งแล้วที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นชื่อว่าคณะละครหลวงนฤมิตนิยมใช้ปี่พาทย์ทั้งวงนั้นคลอไปกับการร้องปี่พาทย์ที่ใช้ในละครร้องเป็นปี่พาทย์ไม้นวมเพื่อไม่ให้เสียงดังจนเกินไปจนกลบเสียงร้องเพลงร้องที่นิยมก็จะเป็นเพลงชั้นเดียวหรือเพลงตัดคือเพลงที่ตัดการเอื้อนออกไม่เอื้อนเต็มมีการใช้เพลง2ชั้นบ้างแต่น้อยมากใช้สออู้สีคลอตามเบาๆเรียกว่าการร้องคลอใช้กลับพวงและโทนรมนาตีเป็นจังหวะการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทประวัติและบริบทนวนิยายรวมถึงจากนวนิยายนั้นก็สร้างเป็นบทสำหรับละครร้องและประพันธ์ดนตรีโดยกำหนดกรอบความคิดที่สำคัญดังนี้แนวคิดหนึ่งที่สำคัญในการสร้างบทหรือการนำมาเป็นกรอบในการทำงานก็คือเรื่องของแนวคิดเรื่องเควียร์ต้องการให้เกิดอธิบายใหม่คำอธิบายที่เกี่ยวกับเพศโดยผูกโยงเข้ากับเรื่องราวความหลากหลายเพื่อหาความหมายใหม่ในการอธิบายต่อสู้เรื่องเพศท่ามกลางความแตกต่างผู้วิจัยพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถอธิบายให้เห็นความแตกต่างทางเพศและทำให้เราเข้าใจถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยการเรียบเรียงและการนำเสนอของนักเขียนท่านหนึ่งชื่อว่าดังตรินเขาได้เสนอมุมมองการเกิดเป็นชายแล้วก็เป็นหญิงไว้ว่ารากของการเป็นชายและเป็นหญิงคือการติดข้องอยู่กับภาวะคู่ตราบใดที่เรายังมีความติดใจหรือติดข้องพัวพันหรือมีความยินดีในเพศรสเราก็จะยังคงแยกความเป็นชายความเป็นหญิงอยู่นั่นเองโจทย์ของงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการประพันธ์บทร้องเรื่องเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวลัยสำหรับการแสดงเดี่ยวโดยกำหนดความขัดแย้งหลักที่นำมาใช้ในการดัดแปลงบทละคร2ความขัดแย้งก็คือความขัดแย้งหลักเรื่องการเป็นผู้นำการเป็นผู้นำของผู้หญิงและความขัดแย้งด้านคตินิยมรักต่างเพศ
การดัดแปลงบทนวนิยายเพื่อใช้ในเป็นบทละครร้องนั้นผู้วิจัยได้เลือกตัวละครจากบทนวนิยายจำนวน4ตัวละครคือตัวละครที่หญิงพลาเลิศลักษณาวลัยตัวละครเจ้าอินทนนท์เจ้าปฏิมาและเจ้าสิงห์บุษบามินตราดังนั้นจึงสามารถสรุปประเด็นในการสร้างบทละครร้องได้ว่าคือในการดำเนินการนั้นคือศึกษาบทนวนิยายเดิมแล้วก็ทำการวิเคราะห์กำหนดแก่นของเรื่องใหม่กำหนดโครงเรื่องนะครับแล้วก็กระทำหลักจากเรื่องนวนิยายเดิมนำโครงเรื่องมาสร้างบทสนทนาสร้างสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ตัวละครกำลังเผชิญบทละครรวมเรื่องเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวลัยนั้นกำหนดแนวทางสร้างสรรค์สำหรับนักแสดงเดี่ยวนะครับวิธีการนำเสนอบทละครประกอบด้วยเป็นบทร้องเดี่ยวบทร้องสำหรับลูกคู่บทพูดคนเดียวแล้วก็บทสนทนาแนวทางในการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบละครร้องเรื่องนี้นั้นผู้วิจัยเลือกวงปี่พาทย์ไม้นวมและสร้างสรรค์ดนตรีการขับร้องไทยประกอบคำขับร้องที่สามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครตามแนวคิดและความต้องการของนวนิยายต้นฉบับโดยกำหนดแนวคิดในการทำงานดังนี้ผู้วิจัยกำหนดให้ใช้เพลงสำเนียงแขกดนตรีทางใต้เพื่อสร้างภูมิหลังที่มาชาติพันธุ์ของตัวละครเพราะในนวนิยายนั้นกำหนดไว้ว่าผู้เขียนกำหนดว่าเวลาและเหตุการณ์ที่ผู้เขียนกำหนดคือพ.ศ. 2400 นครอิสรารัฐนั้นตั้งอยู่ปลายอาณาเขตทางใต้ของประเทศไทยผู้วิจัยจึงตีความว่าการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบนั้นต้องสัมพันธ์กับเชื้อชาติและที่มาของตัวละครโดยมีนครอิสรารัฐซึ่งกำหนดให้เป็นเมืองทางใต้ของไทยและนครบุษบาบันเป็นเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามทางตอนใต้ของประเทศไทยโดยกำหนดแนวทางการสร้างสรรค์ให้ดนตรีกับบุคลิกลักษณะของภูมิหลังตัวละครดังนี้มีการใช้การตีกับรับลูกคู่ซึ่งนำแนวคิดนี้มาจากการบรรเลงเพลงในละครปรีดาลัยผู้วิจัยเน้นความสมจริงตามเนื้อเรื่องความจริงที่ตัวละครเผชิญอยู่เลือกเครื่องดนตรีไทยที่นำมาใช้ในการบรรเลงในการผสมวงโดยใช้ซออู้สีคอร้องเป็นหลักแนวคิดในการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการแสดงนั้นผู้วิจัยกำหนดแนวคิดการประพันธ์เพลงสำเนียงแขกและมีการกำหนดอารมณ์ของเพลงเพื่อควบคุมแนวทางการประพันธ์การวางแผนการสร้างสรรค์การขับร้องดนตรีจากการวิเคราะห์บทละครโดยแบ่งเป็นความต้องการของตัวละครสถานการณ์ของเรื่องเพื่อวิเคราะห์สถานที่แล้วก็เวลาเพื่อกำหนดอารมณ์ความรู้สึกของเพลงและความจริงภายในตัวละครให้สอดคล้องไปตามจังหวะและก็สถานการณ์ของเรื่องกลวิธีหนึ่งที่พบในการพันดนตรีเรื่องนี้ก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วจากงานวิจัยจะเห็นว่าสำเนียงแขกที่ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนั้นผู้วิจัยใช้กลวิธีที่ชื่อว่าการซ้ำเสียงย้ำสำเนียงการกำหนดแนวคิดในการใช้การตีกับรับลูกคู่นั้นเกิดการโต้ตอบกันของตัวละครได้ถึงรสแล้วก็เป็นเสน่ห์ของละครร้องที่นำมาจากต้นรากความคิดจากละครร้องปีดาลัยผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการขับร้องเพื่อสื่อสารตัวละครและเข้าสู่ความเป็นจริงของตัวละครและสถานการณ์ของเรื่องได้ดังนี้หนึ่งก็คืออยู่ที่ความรู้สึกของตัวละครผู้ขับร้องและผู้บรรเลงสามารถเทียบเคียงความเป็นจริงได้สองการตีความคำร้องบทร้องมีความสำคัญในการขับร้องเพราะผู้ประพันธ์บทร้องนั้นเป็นผู้กำหนดโครงเรื่องสามอารมณ์ในเพลงเนื้อร้องและทำนองในละครร้องถูกสร้างสรรค์ให้สามารถสื่อสารอารมณ์ตามความรู้สึกของตัวละครการหายใจสิ่งนี้สำคัญมากในการทำงานชิ้นนี้การควบคุมลมหายใจและการแบ่งวรรคตอนขณะขับร้องเป็นสิ่งที่การขับร้องนั้นตัวละครหรือนักร้องจะต้องกำหนดลมหายใจเพราะว่าเป็นกลไกของร่างกายที่แสดงออกถึงความสุขความกลัวความกังวลความรักแล้วก็ความโกรธดังนั้นถ้าผู้ขับร้องสังเกตจังหวะการหายใจของตนเองได้ก็จะสามารถนำเทคนิคในการหายใจไปใช้ในการขับร้องได้ท้ายนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่ารากของความคิดและที่มาของความขัดแย้งและการมองความแตกต่างก็คือคุณธรรมหากมนุษย์มีจิตใจไร้คุณธรรมก็ไม่สามารถมองเห็นความต้องการที่แท้จริงของสภาวะจิตได้เลยขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมผลงานดนตรีในละครร้องเรื่องเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวลัยครับThank you.
ยายรังหมดยายรังเสียงมาเห่าไล่ฟัดกำจัดศึกกำจัดศึกวัวควายถึกวิ่งควิดไม่ผิดพลังไม่ผิดพลังสถานสาวใจวิววาเพราะกล้าพลังเกิดยับยั้งหยุดสิ้นเลือดไหลหมดยานรบเลือขนาพลังลำงามสง่าทรงพลังเจ้ายิ่งเห็นคิดว่าเป็นศัตรูร้ายกระโจนร้ายรำดาบฟาดลงล่างลงมานอนแน่นิ่งด้วยกำลังเพราะสุดยังพลังดาบจ่อจิ้มคอ
อยอุดนุนเป็นสตรีควรจะน้องคอยอุดนุนตามระบอบกอบกำนัดสืบสกุลตามระบอบกอบกำนัดสืบสกุลกตัญญูรู้คุณบรรดาชายกตัญญูรู้คุณบรรดาชายได้ก่อธรรมกำชายห่มใจสงบได้ก่อธรรมกำชายห่มใจสงบได้พบหลุดพ้นกิเลสหายเทียบฉันอำนาจกูจงอย่ามาเทียบฉันอำนาจกูBye.
องข้าการประลองดำเนินมาตามที่หวังเจ้าชายทศพลชนะฝีมือทุกชายช่างหากใครหมายล้มพลังเชิญท่านหน้าพลางสลับจับตีด้วยเพลงดาบพลางสลับจับตีด้วยเพลงดาบตามยังมือกลัวบาปเพราะมุสาโอบกอดกันละยาปฏิมาโอบกอดกันละยานางที่มือร้องจ่าลันลานประลองนางที่มือร้องจ่าลันลานประลองบางจ้องหน้าไม่กล้าต่อยกลัวนางเจ็บนางก็เจ็บกำลังเปลี่ยนสนองเหมือนจะรู้ว่ารู้จักคนเคยดองจะปฏิมาลงกลองหมดใจลางนี้ดีใดดีชั่วใดชั่วไม่อาจหนีเจ้าอินทนนท์สิ้นพระชนเพราะอับปรีเสียงแช่งราวติดนี้หมุนเวียนไปอิสระนครทูลเจ้าหญิงพาลาเลิศเสด็จกรรมเป็นจอมทัพราชามีสิ้นบารมีสวายสมเด็จพระศรีอิสระเพ็ญเจ้าจอมไทยคงจำไว้ว่าสตรีI'm not afraid of the dark.
ความรักความศรัทธาความเข้าใจปราวเปรื่อยเลื่อนไหลเป็นธุลีอิสระที่ไร้กรอบตามระบอบทางวิถีไร้รูปไร้นามไร้กฎขี่แม้นไม่เท่าแต่มีที่แม้ไม่มีแต่ไม่ขาดหญิงกับชายคือคำขานขาวกับดำคนกับผีดีกับชั่วน้องกับพี่ภรรยาสามีสั้นกับยาวพระกับชีไม่เทียมเทียบหรือความดีไม่เทียมได้ด้วยบริสุทธิ์ประเสริฐ